อันนี้คือสถานีรถไฟใต้ดินลาดพร้าวเดี๋ยวต้องจะเดินมาเลยตรงนี้มีป้ายรถเมล์นั่งรถเมล์ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวไปยูเนียนมอลล์ได้นี่ป้ายรถเมล์ตรงนี้ถึงซอยลาดพร้าว26เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้มันจะมีซอยตอนกลางคืนจะมีวินมอเตอร์ไซค์ประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วแต่จะมีร้านข้าวจะบอกว่าเดินถัดไปอีกประมาณ2ซอยลาดพร้าว18ร้านขายของจะมีเยอะอันนี้ร้านเย็นตาโฟเมื่อกี้เดินไปที่ลาดพร้าว18จะมีของกินเยอะแยะมากมายเป็นเหมือนซอยที่มีคอนโดขึ้นเยอะแต่ว่าแพงก็เลยไม่ได้เข้าไปสอบถามอะไรมากเพราะว่า 4,500 5,000 หมดเลยอันนี้เมื่อกี้แวะอันนี้ที่เพื่อนต้นเคยอยู่เดือนละ 3,500 แต่ตอนนี้เต็มก็เดินมาเหมือนเดินมาเหมือนจากหอต้นออกปากซอยแต่นี่จะใกล้กว่าแล้วก็ตรงมาอย่างเดียวไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยถึงแล้วหอพักสตรีแสงเทียนเนี่ยสภาพก็ปกติไม่ขี้เหร่ห้องจะห้องที่ตานอยู่จะอยู่ฝั่งแถวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีสองด้านมีระเบียงอันนี้บริเวณมีที่กดน้ำสักรีดอันนี้ทางเข้าทางขึ้นก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะถามให้ว่าซักผ้ายังไงตรงไหนโอเคประมาณนี้แหละ